สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินห้องดอกไม้ครับและวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาพิสูจน์กันว่าเจ้ารถ Plug-in Hybrid นะครับหรือรถ PHEV ที่เรารู้จักกันนั้นจะสามารถเสียบไฟบ้านชาร์จได้หรือไม่ไฟบ้านจะดับไหมรถจะเป็นอย่างไรไฟจะชาร์จเข้าหรือไม่อย่างไรวันนี้ผมได้รับเกียรติจากเจ้า i8 Roadster ครับมาประจำการที่บ้านของผมในเวลานี้นั่นเองครับมาไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแต่บอกก่อนสเปคไฟฟ้าของบ้านผมนั้นคือหม้อขนาด15แอมป์นะครับขนาดที่สายไฟเป็นที่เดินอยู่ภายในสำหรับที่จะชาร์จเนี่ยคือสายขนาด 1.5 นะครับก็เป็นสายมาตรฐานสำหรับปลั๊กทั่วไปครับอ้อสิ่งสำคัญอีกประการนึงคือบ้านผมเดินสายดินแท้นะครับมีสายดินเดินครบทุกจุดนะครับซึ่งสำคัญมากในส่วนของระบบปลั๊กอินสำหรับรถที่เป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดนะครับและนี่คือพระเอกของเราครับที่ชาร์จนะฮะนี่คือที่ชาร์จไฟฟ้านั่นเองครับตัวนี้เป็นตัวแถมมากับรถนะครับถ้าคุณซื้อเจ้า i8 Roadster คันนี้ราคาไม่มาไม่มาครับแค่13ล้านได้ทอน 1,000 เท่านั้นนะครับ13ล้านบาทมาดูกันครับว่าเขาจะสามารถชาร์จได้หรือไม่นะครับก็ไฟบ้านผมจะดับไหมมาเอาจะช่วยกันนะนี่นะครับอ่ะสำหรับตรงนี้ก็ง่ายๆครับวิธีการก็คือไม่ต้องทำเลยฮะหยิบออกมาแล้วก็ดูสายให้ถูกนะครับดูปลั๊กให้ถูกอันนี้เป็นตัวกราวนะครับตัวสายดินก็ใส่ให้ตรงนะครับแค่นั้นเสียบเข้าไปแค่นี้นะฮะพอเสียบเสร็จปุ๊บเราก็จะมีในส่วนของตรงนี้ครับแปลว่าสถานะก็คือพร้อมทำงานนะครับส่วนตัวนี้คือชาร์จิ่งก็คือแปลว่ากำลังชาร์จอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้ชาร์จนะครับเทมเปอเรเจอร์ก็คือถ้ามันร้อนเกินก็จะมีการปรับอุณหภูมิส่วนตัวนี้คือในกรณีที่มันเกิดปัญหามันก็จะมีไฟแจ้งเตือนขึ้นมานะครับมาชาร์จกันเลยฮะก็อ้าวสายพันชาร์จยังไงฮะเสียบเข้าไปอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราจะไม่เล่นมุกนะครับขออภัยด้วยตรงนี้ครับวิธีการชาร์จก็อยู่ที่นี่ครับตรงนี้คือที่ชาร์จของตัว i8 Roadster นะครับก็ถอดออกมาแค่นี้ฮะปลั๊กของเขาเป็น Type 2แล้วนะครับก็คือ Type 2เป็น Type ที่ทางรัฐบาลไทยนะครับrecommend ว่ารถทุกคันควรใช้แบบนี้นะครับก็เสียบเข้าไปครับไฟเป็นสีขาวนี่ไม่มีอะไรนะฮะเสียบปุ๊บดูนะฮะไฟเปลี่ยนเป็นสีส้มสีส้มคือเหมือนกำลังโหลดดิ้งอยู่กำลังรอและเมื่อไฟเปลี่ยนเป็นสีฟ้าและกระพริบแบบนี้แปลว่าการชาร์จนั้นเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับก็กำลังชาร์จอยู่นะครับง่ายๆว่าการชาร์จเนี่ยจะใช้เวลานานขนาดไหนขึ้นอยู่กับตัวกระแสไฟที่ไหลเข้านะครับอ่ะมาดูกันตรงนี้นะฮะนี่นะครับตอนนี้สถานะขึ้นมาว่ากำลังชาร์จอยู่นั่นเองนะครับนี่นะฮะชาร์จจริงสำหรับตัวนี้นะครับกระแสไฟไหลเข้าที่อัตรา 2.4 กิโลวัตต์นะครับใช้ได้ตั้งแต่แรงดันไฟที่100ถึง240โวลต์นะครับความถี่อยู่ที่ประมาณ50ถึง60เฮิรตซ์นะครับนี่นะฮะตัวนี้นะครับก็ง่ายๆว่าระยะเวลาในการชาร์จก็ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟตรงนี้แหละครับตัวนี้คือแม็กซิมัมสุดก็คือประมาณ 2.4 กิโลวัตต์นะครับก็คือไฟที่ไหลเข้าอย่างตัวนี้ฮะแบตเตอรี่ของเขาอยู่ที่ขนาด7กิโลวัตต์อาวส์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไหลเต็มจริงๆเต็มตลอดเวลาก็จะใช้เวลาไม่ถึง3ประมาณ3ชั่วโมงไม่ถึง4ชั่วโมงดีนะครับสำหรับการไหลเข้าให้จนเต็มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการชาร์จไฟของรถไฟฟ้าแทบทุกคันนะครับไม่ได้มีลักษณะเป็นลีเนียแบบนี้ตลอดนะครับมันจะมีการขึ้นลงตามแรงดันไฟนะครับแล้วก็มีในเรื่องของความร้อนซึ่งถ้าแบตเตอรี่ชาร์จเข้าไประยะหนึ่งแล้วเกิดความร้อนขึ้นเหมือนที่เราชาร์จโทรศัพท์มือถือเราชาร์จอยู่โทรศัพท์ก็จะร้อนถูกไหมครับแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถยนต์ก็ร้อนเช่นเดียวกันครับเมื่อมันเกิดความร้อนขึ้นเขาก็จะคูลดาว
พราะฉะนั้นเขาก็จะปล่อยกระแสไฟให้ไหลช้าลงนะครับเพื่อที่จะทำให้แบตเตอรี่ไม่ร้อนมากจนเกินไปจนเกิดการระเบิดได้นะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการชาร์จมันก็จะขยับได้ตลอดเวลาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่อยู่ตรงนี้ครับความอัจฉริยะของ BMW ครับกุญแจอัจฉริยะของเขาครับนี่ฮะจะบ่งบอกว่ามันจะสามารถชาร์จเสร็จได้ในเวลาเท่าไหร่นะครับนี่นะฮะตอนนี้เวลาคือ2:24 นะครับประมาณการเวลาชาร์จเสร็จคือ2:49นะครับก็คร่าวๆก็คือประมาณ6ชั่วโมงกว่าๆนะครับแล้วเรารู้ได้ไงว่าเกวัตอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงเส้นสีฟ้านี่ครับส่วนเส้นสีส้มนั้นคือน้ำมันนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งครับต้องสไลด์เนี่ยสีส้มคือน้ำมันนะครับส่วนสีฟ้านี่คือแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะฮะตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ประมาณนิดเดียวเลยฮะไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำนะครับนี่นะครับนี่คือกุญแจอัจฉริยะซึ่งจะบอกสถานะการชาร์จของตัวรถได้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวกดก่อนเรียบร้อยนี่นะครับเอาละเรียบร้อยครับก็ง่ายๆครับถ้าคุณใช้รถอย่างคันนี้ระยะวิ่งโดยที่ไม่ใช้น้ำมันเลยนะใช้สมมติเราชาร์จเต็มระยะการวิ่งจริงอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรเอาแบบวิ่งจริงที่ผมวิ่งนะแต่ถ้าตัวเลขที่แสดงออนบอร์ดนั้นอยู่ประมาณ50กิโลเมตรนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าคุณทำงานเช้าไปเย็นกลับนะครับระยะทางไม่เกิน40กิโลเมตรเช้าชาร์จเต็มจากบ้านมาแล้วขับไปทำงานไม่ต้องชาร์จกลับมาบ้านแล้วกลับมาชาร์จรุ่งขึ้นไปทำงานใหม่ทำแบบนี้ทุกวันบอกเลยรถคุณไม่ต้องเติมน้ำมันชาร์จไฟอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังเข้ามาในชีวิตของเราทุกคนนะครับก็ให้เตรียมรับมือกันเอาไว้บอกไม่ได้เหมือนกันนะครับว่ามันจะมาเต็มรูปแบบเมื่อไหร่อย่างไรเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่เราต้องทำความรู้จักกับมันเอาไว้นะครับก็ในส่วนของเรื่องราวทั้งหมดวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามเอาออกมาครับมันมีคำถามคาใจอีกอย่างหนึ่งคือในส่วนของการถอดเราในระหว่างที่เราชาร์จแบบนี้ครับมาดูฮะชาร์จแบบนี้อยู่ดีๆเราจะถอดได้หรือไม่นะครับมาดูตรงนี้ฮะอยู่ดีจะถอดเลยเนี่ยไม่ออกนะครับเราจะดึงไม่ออกเราจะถอดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราจำเป็นต้องขับรถออกไปเราจะสามารถถอดมันได้ไหมได้ครับด้วยการกดล็อกครับปุ๊บแล้วมันเป็นสีขาวพอเป็นสีขาวปุ๊บเราก็ดึงออกมาได้แค่นี้ครับแล้วเราก็ปิดแล้วเราก็ออกเดินทางไปได้เท่านั้นเองครับนี่คือง่ายๆครับไม่ต้องห่วงแต่ประการใดว่าระหว่างชาร์จนั้นจะถอดไม่ได้นะครับถอดได้นะครับแล้วก็ถอดให้ถูกวิธีแบบนี้ครับก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของอันตรายแต่ประการใดในแง่ของอายุการใช้งานตรงนี้บอกเลยว่านี่คือเทคโนโลยีใหม่ซึ่งในแง่อายุการใช้งานเรายังไม่มีใครบอกได้แม้แต่ตัววิศวกรเองก็อยู่ในระหว่างการพัฒนานะครับแน่นอนว่าทุกคนก็บอกไว้ว่าน่าจะต้องมี10ปีที่มันน่าจะใช้ได้นะครับเท่าที่จากอดีตที่เคยมีมาแต่การันตีวอร์แรนตีคือการรับประกันอยู่ที่3ปีแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ซื้อมาก็ไม่ต้องห่วงถ้าอยู่ในวอร์แรนตีนะครับเอาล่ะเรียบร้อยครบถ้วนสำหรับวันนี้ในส่วนของการทดลองชาร์จดูที่สำคัญคือไฟบ้านผมไม่ดับนะครับชาร์จได้จริงๆนะครับรถปลั๊กอินไฮบริดระดับนี้นะครับสปอร์ตเป็นซุปเปอร์คาร์เกือบซุปเปอร์คาร์คือจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่ามันเกือบถึงซูเปอร์คาร์นะครับขาดไปตรงไหนตรงที่มันเป็นเครื่องยนต์แค่1,500นี่แหละครับถ้าเราไม่มองนะว่ามันเครื่องยนต์ขนาดเท่าไหร่มันก็คือซูเปอร์คาร์ตัวนี้เองขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ